สวัสดีครับพบกับผมบูมนะครับกับช่องภาษางูนะครับวันนี้นะครับก็จะมาอัปเดตเดลี่นะครับในการเรียนปิญญาโทออนไลน์ทัส n านนะครับผ่านทางทักษะนะครับบนสกิลเลนนะครับก็ขั้นแรกนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่สกิ l เลนกันก่อนเลยนะครับตรงนี้นะครับก็เข้าไปนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปอัปเดตนิดนึงนะครับหลังจากที่ห่างหายไป1เดือนกว่านะครับ ก็ช่วงนี้ผมติดทุรละพอสมควรนะครับมีโปรเจกต์เข้ามานะครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปนะครับที่ตรงนี้นะครับค้นเรียนทักษะนะครับแล้วก็เข้าไปตรงนี้นะครับเส้นทางสู่เวญเดีของฉันตรงนี้เลยแล้วก็เลือกดูผลการเรียนตรงนี้นะครับก็ตอนนี้เราเรียนจบไปแล้วนะครับ6หน่วยกิจจาก18หน่วยกิจก็ถือว่า คอมพลตไปแล้วรู้กเกรดไปแล้ว1ใน3นะครับก็6จาก18นะครับทีนี้เราก็ดูผลการเรียนได้โดยเข้าไปที่ตรงนี้นะครับเลข2ก็เกตวิชาที่ออกแล้วนะครับก็คืออันแรกก็คือ Python for d a t a science นะครับอันนี้ก็จะได้97คะแนนนะครับ97.33ได้ A นะครับวิชาแรก วิชาต่อไปนะครับเกียรดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ได้7จ5ดดอันนี้ก็คือ u s i n e s s i น t e l l i g e n c e นะครับแล้วก็วิชานี้นะครับ d i t a Mining a d อิ r ค t ร m มนะครับวิชานี้ก็ได้ A นะครับได้ที่91คะแนนนะครับแล้วก็ a d อดวานซ f ไฟทอ o n f i s i g n อันนี้ได้ร้อยคะแนนเต็มนะครับแล้วก็วิชาที่เรียนจบแล้วนะครับรอเกรดออกก็คือ Advanced Data Mining นะครับ ผมไม่เรียงตามลำดับเนาะดังนั้นเกรดก็อาจจะไม่ได้ดีๆเพราะว่าผมเรียนแอดวานเลยนะครับเรียนเบสิกลวแอดวานไม่จำเป็นต้องเรียนครบแต่ถ้าท่านอยากได้คะแนนดีๆอาจจะไปเก็บวิชาเบสิกให้ครบก่อนแล้วค่อยเรียนแอดวานก็อาจจะได้คะแนนดีขึ้นนะครับก็วิชานี้ก็เรียนจบแล้วเหมือนกันนะครับรอคะแนนไฟนอลรีพอร์ตนะครับแล้วก็จะรวมคะแนนเป็นเกรดนะครับก็ จะได้คะแนนควิด6ครั้งประมาณนี้นะครับแล้วก็ data processing เนี่ยก็ยังไม่ได้ทำไฟนอ e x a m นะครับยังเรียนไม่จบนะครับคิดว่าน่าจะมาเรียนอีกทีทีหลังนะครับทีนี้นะครับคอร์สท,ที่ผมจะเรียนวิชาต่ตอไปนะครับหลังจากสัปดาห์นี้นะครับตอนนี้เราก็ได้ a 4ตัวไหม a 3ตัวนะครับแล้วก็ b ลบตัวหนึ่งนะครับ เราก็จะมาเรียนวิชาต่อไปกันนะครับคอร์สทั้งหมดในหลักสูตรนะครับก็คอร์สที่ผมจะลงในสัปดาห์หน้านะครับในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะเป็นวิชาอะไรอีโ o n o m i c สักอย่างนะครับก็รอขึ้นมานะครับวิชาที่ผมจะเรียนต่อไปนี้ครับก็จะเป็นวิชาไหนดีนะครับก็เลือกมาก่อนนะครับเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลหรือว่า ก็จะเป็นวิชาบังคับก่อนนะก็จะเป็นดิจิตอลอิค onom ิกนะครับอันนี้ก็คือวิชาที่ผมจะเรียนนะครับก็เรียนไปช้าๆแล้วกันเนาะเพราะว่าถ้ารีบเรียนเนี่ยค่อนข้างเปลืองเงินนะครับวิชาละสี่พันหก็เดือนหนึ่งก็เรียนวิชาเดียวก็น่าจะหอมปากหอมคอปีหนึ่งก็ได้สิบสวิชาอาจจะไม่ว่างสักสามเดือนก็ได้7-8วิชาก็น่าจะเรียนจบทั้งหมดภายใน ภายใน1ปีนะครับที่เหลือนะครับ12หน่วยกิตตอนนี้เก็บมาแล้ว6นะครับวิชาหนึ่งเนี่ยมัน15หน่วยกิตนะครับก็เราก็จะมาเรียนอะไรชิวๆที่ไม่เกี่ยวกับ data แต่จำเป็นต้องใช้เวลาทำงานนะครับก็เป็นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์พื้นฐานแล้วกันนะครับก็วิชานี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพื้นฐานเศรษฐศาสตร์วิธีคิดนะครับเกี่ยวกับ Data แล้วก็ exercise ต่างๆนะครับเราก็จะมี Final exam นะครับ อันนี้เดี๋ยวผมก็จะทําการลงทะเบียนก็มาอัปเดตแล้วกันนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานก็พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ